สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำมะเขือเทศนมสดปั่นกันนะคะสูตรนี้รับรองว่าไม่ขาวแน่นอนค่ะไปดูกันเลยสำหรับมะเขือเทศแนะนำยี่ห้อชบานะคะเนื่องจากว่าเค็มน้อยที่สุดค่ะชิมมาหลายยี่ห้อแล้วนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงจัดโปรโมชั่นบ่อยล่าสุดไปซื้อบิ๊กซีเหลือ48บาทนะคะเริ่มแรกนะคะเราจะเตรียมน้ำมะเขือเทศชบาค่ะให้เขย่าก่อนเปิดเทใช้ทุกครั้งนะคะเพื่อรสชาติที่เข้มข้นเท่ากันทุกแก้วค่ะเทน้ำมะเขือเทศที่120 ml นะคะถ้วยตวงที่ลี่ใช้60 ml ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องตวง2รอบนะคะจากนั้นวิธีการเก็บรักษาหลังจากที่เราเปิดฝาแล้วนะคะเราจะต้องแช่ไว้ในตู้เย็นหรือว่าถังน้ำแข็งค่ะจะต้องอยู่ในความเย็นตลอดเวลานะคะไม่อย่างนั้นจะเสียค่ะขั้นต่อไปเทนมข้นจืดค่ะ40 ml นะคะตามด้วยนมข้นหวานนะคะ40 ml เช่นกันค่ะต่อไปคือนมสดเมจิค่ะ40 ml เหมือนกันนะคะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีนะคะเสร็จแล้วไปปั่นกันดีกว่าตักน้ำแข็งให้พูนแก้ว18ออนซ์นะคะกลัว6ก็ตักให้พอดีค่ะแล้วก็เตรียมเพิ่มอีกนิดนึงเทส่วนผสมทั้งหมดของเราลงไปเลยค่ะสีก็จะเป็นชมพูอ่อนนะคะเกือบส้มคล้ายสีชากุหลาบเหมือนกันนะคะเนี่ยครบองค์ประกอบแล้วปั่นได้เลยจ้าเพิ่มความฟินด้วยโอริโอสักเล็กน้อยถ้าไม่กลัวเปลืองใส่3ชิ้นเลยก็ได้ค่ะหักโอริโอก่อนปั่นสักเล็กน้อยนะคะสำหรับเครื่องปั่นที่ไม่มีก้านปั่นแบบลี่นะคะเพราะไม่อย่างนั้นมันจะปั่นยากค่ะปั่นหยาบต่อนิดเดียวพอนะคะไม่ต้องปั่นละเอียดมากค่ะลูกค้าจะได้เขียวโอริโอเพลินๆเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะเรียบร้อยเรามาเทน้ำปั่นของเรากันดีกว่าค่ะตกแต่งแก้วน้ำปั่นของเรากันสักหน่อยนะคะโดยที่เราจะนำโอริโอนี่ค่ะมาหักครึ่งนะคะแล้วก็ตกแต่งวางบนน้ำปั่นข้างบนค่ะผลงานเราน่ารักไหมคะมีหูน้องหมีข้างบนด้วยรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆค่ะสามารถกดไลค์กดแชร์สำหรับพรุ่งนี้จะมาเรียนอะไรกันกดติดตามไว้ได้เลยค่ะแคปหน้าจอสูตรเอาไว้ได้เลยนะคะ